ราจะพาท่านมาคาเฟ่แล้วคาเฟ่อยู่แถวดัสเกตคาเฟ่ดังเลยนะชื่อว่าคาเฟ่พาลอนะพาลอนี่จุดไฮไลท์อยู่นี่ฮะมีน้ำตกด้วยมันจะเขานะแล้วก็มีสะพานเชือกด้วยนี่จุดวัดใจนะถ้าใครใจไม่ถึงเนี่ยเดินต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แหละไฮไลท์สวยงามจริงเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะว่าอลังการสวยงามขนาดไหนโอ้ทางขึ้นสวยนะนี่สวยงามมากนะโอ้นี่เขามีกาแฟนะดริปกาแฟสวยต้นนี้สวยเนี่ยยอดสวยมากโอ้นี่ทางเดินทางนี้ก็สวยเนี่ยอยู่นะเราจะเข้าไปในคาเฟ่กันนะว่าเป็นยังไงสวยงามไหมเนี่ยโอ้สูงนะอืมมอเตอร์ไซค์ด้วยจะขึ้นไปตรงนี้นี่คือดูไฮไลท์สวยงามนะโอ้เสียงน้ำตกดังกระหึ่มเลยนะโอ้นี่สวยงามเลยนะขึ้นไปข้างบนกันนะเป็นยังไงโอ้นี่มุมที่สวยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นสะพานกันนะโอ้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงนะน้ำตกน้ำตกมาจากนู่นนะนี่ออกไปนู่นเลยจะพาเดินนะก็เป็นยังไงใช้ได้เนี่ยสะพานเนี่ยสวยงามไหมนะโอ้นี่เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะไฮไลท์นะเดี๋ยวต้องเดินไปนู่นนะเดี๋ยวไฮไลท์อยู่ตรงนู้นขึ้นสวยงามนะดอกสวยมีน้ำตกตรงนี้ด้วยตรงนี้คือสะพานวัดใจโอ้ดูไปดูวัดใจไหมนะดูดูสวยสวยป่าไม้วัดใจเลยนะโอ้ยมันโยกเยกนะเนี่ยโอ้เสียว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 นะโอ้เจอต้นไม้ใหญ่นะใหญ่มากนะสวยนะโอ้ป่าเท่านั้นเนี่ยล่างก็เป็นถนนนะเนี่ย
าใหญ่มากนะเส้นทางเราก็เดินทางกลับนะโยกเยกโยกเยกโยกเยกเสียงงานเลยโอ้มีน้ำตกลงนี้ออกดีด้วยโอ้น้ำตกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเขาทำน้ำตกอยู่ตรงนี้ครับมันน้ำตกก็จะไหลอยู่ตรงนี้ไหล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 ไปนู่นนะโอ้ไหลไปนู่นเลยนะไหลๆๆๆที่นี่เลยเราจะสร้างภาพกันนะเราเห็นจุดแล้วเพราะว่าต้นน้ำตกอยู่ตรงนั้นเลยน้ำตกออกรูนะสวยงามอีกแบบนึงนะสเต็ปเลยก็มีคนสร้างภาพสวยงามนะอันนี้สวยงามนะแม่ดีมีคาเฟ่ทูนะเดี๋ยวเราไปหากินกาแฟกันนะน้ำตกทั้งได้นะตรงนี้มันไหลไปนู่นเลยโอ้โห